สวัสดีค่ะอ่อวันนี้นะคะก็จะมาพบกับเอ่อทำยังไงถึงจะวาดรูปได้เก่งตอนที่สองนะคะเออก่อนอื่นเนี่ยพี่อยากจ,จะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งก่อนชื่อ Living in the 80, 20 w a y นะคะอย่างนี้ Living นะคะ in the 80, 20 w a y ของเอคนเขียนชื่อริชาร์ดนะคะกะนะอืมคนเนี้ยเขาเอาเอกฎ80 20อะค่ะของวิลเฟโดพาเลโตนะคะ,ะ,คะมามาพูดแต่จริงๆแล้วพี่จะเออ่ถามว่าทำไมต้องขึ้นขึ้นด้วยเรื่องเนี้ย พี่จะบอกว่า,าเขาบอกหนังสือเล่มนี้นะคะหลักๆแล้วเขาบอกว่าออสิ่งที่เราทํา20%เน่ยจะส่งผลต่อชีวิตเรา80%หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยกฎนี้เป็นเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์ค่ะเพราะเออมันเกี่ยวอะไรกับการว่ารูปนะคะอย่างแรกเนี่ยน้องๆหลายๆคนนะคะชอบเวลาเวลาบอกว่าเออเนี่ยฝึกเอออยากว่ารูปเก่งเนาะอะไรเงี้ย แต่แบบไม่มีเวลาอะไรเงี้ยไม,ม่เวลาจะฝึกอะไรเงี้ยน้องเอ่ออันนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งของน้องะข้ออ้างนะคือเหมือนกับว่า <c oughs> ยังไงดีเหมือนกับน้องน้องหลายๆคนเนี่ยอยากจะแบบว่ามาถึงอ่สมมุติน้องนอนหลับอยู่อันนี้น้องนะนอนหลับอ่าจะวัดไม่ถนัดนิดหนึ่งนะน้องนอนหลับอยู่เนี่ยก็คือ น้องอยากจะแบบตื่นขึ้นมานะแล้วก็วาดรูปเก่งเลยอะไรเงี้ยมาถึงพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลเวลเก้าเก้าเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ไงเงี้ยถ้าสมมุติเป็นเกมออนไลน์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะน้องก็คิดว่าเหมือนกับแบบอยากจะแบบมีบอทอะไรเงี้ยอะไรสักอย่างที่แบบทําให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเก่งเลยซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีข้ออ้างในการ เออก็อ้างให้ตัวเองเช่นเออแบบว่าไม่มีเวลาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราตัดเราเอากิจกรรมของเราเนี่ยมาแยกออกออกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องชีวิตนิดนึงเดี๋ยวพี่จะพูดว่าทําไมมันถึงเอเกี่ยวข้องกับการวาดนะเกี่ยวข้องกับการวาดรูปให้เก่งเนี่ยถ้าสมมติเราเอากิจกรรมของเราออกมาเนี่ยมาแยกเราจะพบว่าในแต่ละวันอ่ะเราสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ไ,มได้แบบสําคัญกับชีวิตเรามากอะ่ะ อืมอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเออการการแบบเช็คสเตตัสเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยเออหรือแบบอย่างอย่างเช่นการเอ่อไปอ่านอะไรที่มันไม่ได้แบบมีประโยชน์กับชีวิตเราหรืออะไรเงี้ยค่ะหรืออ่านอ่านข่าวที่อาจจะไม่ได้แบบสร้างสรรค์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืมพวกเนี้ยนะมันหรือว่าอาจจะดูทีวีนานๆอืม หรือว่าอาจจะดีเล่นเกมนานอะไรเงี้ยอืมแต่จริงๆแล้วพี่บอกได้เลยว่าเออจริงๆแล้วถ้าน้องตัดกิจกรรมพวกนี้ออกอ่ะน้องจะได้เวลาเยอะมากในการแบบฝึกวาดรูปอ่ะต่อให้น้องแบบคือพี่เรียนสายเรียนสายวิทยาศาสาตร์นะเรียนสายวิทยาศาสาตร์มาสองปีสองปีครึ่งวิสองปีครึ่งอ่าสมัยนั้นเนี่ยก็คือเออเรียนกันหนักมากทีนี้เนี่ย อช่วงมัธยมเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยได้ฝึกวาดรูปเท่าไหร่พอมาเข้ามาหาลัยเนี่ยก็จริงๆเพาะงานในคณะมันหนักพี่ก็เลยหาเวลาวางมาวาดรูปจนได้นะคะแล้วทีนี้เออมันเกี่ยวอะไรกับการวาดรูปให้เก่งนะคือน้องต้องให้เวลากับมันอะ่ะคือมันไม่มีไม่มีใครหรอกที่แบบเออน้องอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเออ,อก็มันเป็นเรื่อง ธรรมดาหรือเปล่าที่พี่พูดนะแต่ว่าเรื่องธรรมดาเหล่านี้แหละที่น้องหลายๆคนทําไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากจะบอกว่าในเวลาในชีวิตน้องอะถ้าสมมุติน้องตัดเวลาพวกนี้ออกไปแล้วเอามาเอาสิบสิบนาทีที่น้องเช็คสเตตัส a c e b o o k เอามาฝึกวาดรูปนะทุกวัน <c oughs> เราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นถึงแมในในเอ่อวิดีโออันที่แล้วอะคะ่ะอันที่หนึ่งตอนที่หนึ่งเนี่ย พี่พูดว่าน้องจะต้องฝึกถึงหมื่นชั่วโมงถูกไหมคะถึงจะเก่งเป็นระดับเทพแต่น้องบางคนเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้แบบตั้งเป้าไว้ที่ตรงนี้อะไรเงี้ยน้องอาจจะรู้สึกว่าขอแค่เก่งขึ้นก็พอแล้วถ้าน้องบอกว่าขอแค่เก่งขึ้นก็พอเนี่ยพี่อาจจะให้น้องเนี่ยเจียดเวลาเจียดเวลาที่น้องเอาไปทําสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีความหมายกับชีวิตน้องอ่ะแปดสิบแปดสิบของสิ่งที่ไม่ได้มีความหมายต่อชีวิตน้องอ่ะ ที่ไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับชีวิตน้องมากนะอาจจะแบบส่งผลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยให้น้องตัดกิจกรรมพวกนี้ออกแล้วน้องใช้เวลานะใช้เวลา <c oughs> ตรงเนี้ยทำยี่สิบเปอร์เซ็นที่มีผลต่อชีวิตของน้องก็คืออาจจะเอามาทําอะไรสักอย่างอาจจะเป็นการฝึกวาดรูปเพื่อให้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มีสกิลที่ดีขึ้นยิ่งน้องที่เป็นนักวาดเนี่ยน้องยิ่งต้องเออ่คำนึงถึงตรงเนี้ยค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออพี่ก็อ,อยากจะฝากเอ,อตรงนี้ไว้นิดหนึง่งนะคะแล้วทีนี้การวาดรูปเก่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องนิดหนึง่งนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องของทัศนคตินะคะต่อมาเนี่ยการวาดรูปเก่งนะมันจะมีมันคล้ายๆอพี่พี่ชอบบอกว่าพี่รู้สึกมันคล้ายๆการเล่นเกมอะ่ะนะการเล่นเกมก็คืออันเนี้ยเอ,อนะ น้องอยู่เลเวลหนึ่งใช่ไหมน้องอาจจะไปตีตีมอนสเตอร์สมมติอันนี้เป็นเกมแรล,ะแน,แน,แน,น,ลนะแรงะแรงดะล็อกนะน้องก็ไปตีพวกเอ่อโปล,ลิงอะไรพวกนี้ถูกปะ่ะเออโปล,ลิงทีนี้ถ้าถ้าที่บอกการวาดรูปอะการวาดรูปเนี่ยเลเวลเนี้ยพี่บอกได้เลยว่าน้องที่อยู่เลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งเนี่ยเขาวาดสิ่งที่ยากๆไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเขามาจะามาให้ถึงแบบเลเวลหนึ่งปุ๊บแล้วจับ คนคนนั้นนั่งแล้วให้วาดพอดเทตอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ยากเกินไปถูกไหมคะมันแบบทําให้หมดกําลังใจได้ง่ายๆคือพี่อยากเจอเจอแบบเนี้ยส,ส่วนส่วนใหญ่แล้วคือช่วงที่พี่แบบเลเวลแรกๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่าเออการวาดพวกคนเหมือนอะไรพวกเนี้ยมันยากมากสําหรับพี่อะ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทําพี่ก็ทําสิ่งที่ง่ายๆอะ่ะพี่ก็วาดแบบเป็นตัวอะไรของพี่อเป็นอาจจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยนะคะพี่ก็วาดเล่นไปเรื่อยๆนั้นเลเวลเนี้ยน้องอาจจะแบบ เออไม่ได้แบบคิดอะไรมากน้องก็วาดเล่นไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่ามีจุดหมายนิดนึงนะเอออาจจะวาดเป็นการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเลเวลนี้น้องอาจจะไม่ได้คํานึงถึงสกิลอะไรมากหรือทักษะอะไรมากถูกไหมคะน้องอาจจะแบบวาดเล่นไปเรื่อยแต่ทีเนี้ยอ,อวาดเล่นในที่เนี้ยมันอาจจะต้องมีมีจุดมุ่งหมายนิดนึงอาจจะเป็นเออน้องอาจจะฝึกวาดนะฝึกฝึกวาดตามอาจารย์ที่ชอบนะเลเวลเนี้ยนะอืม นะทีนี้การฝึกวาดตามอาจารย์ที่ชอบเนี่ยมันเออมันช่วยเรื่องอะไรได้มันช่วยเรื่องการแบบจังหวะของเส้นนะคะอืมหรือว่าถ้า,ถ,าถ้ารู้สึกน้องรู้สึกว่าอันนี้มันยากเกินอะ่ะบางคนบางคนแค่วาดตามยังยากเลยนะคือน้องต้องเข้าใจว่าหลายๆคนที่พ่อชอบเอ่อว่าคนที่แบบรับงานหรืออะไรเงี้ยคือพี่เข้าใจคนเหล่านี้นะคะคือเขาอาจจะวาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ย เขาถึงดาบอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือการดาบเพื่อเอามาแอบอ้างเป็นงานของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะคะน้องๆนะเพราะนั้นน้องอย่าอย่าไปทําทีนี้แต่ว่าถ้าดาบเพื่อฝึกเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการฝึกที่ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะน้องอาจจะถ้าน้องวาดตามไม่ได้เนี่ยน้องดาบเลยนะดาบเนี่ยน้องจะได้ศึกษาศึกษาเรื่องจังหวะของเส้นของเขาอะอืมแล้วถ้าน้องดาบดาบจนถึงระดับหนึ่งน้องรู้สึกว่าเออพอจะวาดตามเองได้แล้วอะ ให้น้องฝึกวาดตามเนี่ยนะคะฝึกวาดตามเนี่ยก็คือก็วาดตามลายเส้นที่อาจารย์ที่ชอบน้องชอบมะแหละเพราะอะไรเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนที่วาดรูปเนี่ยน้องจะต้องมีสิ่งหน,นึ่งนะก็คือเหมือนกับวาดรูปเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่น้องทำเพราะชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่บอกว่าเออแบบยังไงเดียที่แบบฝือนอ่ะฝืนเกินเหมือนกับแบบว่าน้องพยายามวาดในสิ่งที่ ไม่ได้เป็นน้องอ่ะน้องจะรู้สึกว่าไม่ชอบมันแล้วสุดท้ายแล้วน้องจะหมดกําลังใจในการวาดนะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องโฟกัสที่ตรงเนี้ยน้องทําเพราะชอบมันน้องทําเพราะมาน้องมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอ่อน้องก็ฝึกวาดนะในสิ่งที่น้องชอบก่อนนะทีนี้แต่ว่าเนี้ยมันจะมีข้อเสียก็คือมันจะทำให้น้องหาสไตล์ตัวเองไม่ได้ ไม่เจอสไตล์ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นพี่แนะนาให้แต่ชงเลเวลแรกๆเนี่ยอาจจะหนึ่งถึงยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยี่สิบพอถึงน้องน้องถึงเลเวลยี่สิบเนี่ยน้องก็จ,จะไปตีตีอ็อกถูกไหมคะอ่าพี่วาดออกไม่เป็นนะไม่มีเรฟเฟลนนะตอนนี้นะ,อ,จจะอ็อกอ็อกก็จะเอยากขึ้นอนะไรเงี้ยไปตีอ็อกนะตีอ็อกเนี่ยก็อาจจะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นอนะไรเงี้ยอันนี้น้องเลเวลยี่สิบละนะถึงมาสนะี่สิบอะไรเงี้ย ขั้นนี้น้องเริ่มเก่งแล้วนะเก่งระดับหนึ่งน้องก็อาจจะตอนนี้น้องวาดเองนะวาดเองแต่ว่าให้น้องฝึกฝึกเอ่อพวกเอ่อพื้นฐานที่จำเป็นไปด้วยอ,อ่ะเอออย่างเช่นเอ่อพวกอาโตมีอะไรพวกเนี้ยค่ะน้องอาจจะต้องศึกษาพวกหนังสืออาโตมีอะไรพวกเนี้ยนะทีนี้นะอันนี้เป็นขั้น ขั้นแรกละต่อมาเนี่ยขั้นต่อมานะน้องเลเวลตอนนี้น้องเลเวลเยอะน้องประมาณสี่สิบนะถึงแปดสิบอะไรอย่างงี้เลยนะเลเวลน้องเยอะละน้องวาดส่วนใหญ่น้องจะวาดเองละวาดเองแต่ว่าน้องวาดเก่งละน้องอาจจะไม่ต้องนะวาดเก่งทีนี้น้องอาจจะไม่ต้องพึ่งพึ่งแต่น้องอาจจะพึ่งเรฟเฟลนนะพึ่งเรฟเฟลนนะะ แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่คนที่วาดวาดเก่งเนี่ยพี่คิดว่าเป็นคนที่ใช้เรฟเฟอร์เนซ์ได้ดีด้วยนะคือเหมือนกับว่าเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะทาให้งานน้องอมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือน้องต้องใช้เรฟเฟอเรนซ์อยู่แล้วอะ่ะอืมนะทีนี้แต่คนที่เก่งมากๆเลยอะประมาณแบบแปดสิบถึงเก้าเก้าอะไรเงี้ยน้องจะวาดแบบบางทีไม่ต้องดูแบบอะไม่มีเลฟอะ แต่น้องสามารถว,วาดได้ออกมาแบบเอถูกต้องเลยอะถูกต้องตามหลักทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือคือคนแบบเนี้ยคือเหมือนกับหาได้น้อยอะค่ะคือประมาณว่ายากมากน้องต้อง,น,อง,องน้องต้องฝึกจนแบบน้องมีแบบเรฟเฟร์นซ์อยู่ในหัวเลยอะเรฟเฟรนซ์มันแบบฝังอยู่ในหัวน้องแล้วน้องสามารถวาดสิ่งเหล่านั้นนออกมาได้เองแต่ว่าจริงๆแล้วคือคือหรือว่าจะเป็นแบบคนที่วาดอะไรแบบเป็นแนวแบบเอ่อ อย่างเช่นโยชิทากะอามานเองไงคะโยชิทากะอามานเขาจะวาดอะไรที่เป็นโลกของเขาอะเป็นจินตนาการของเขาที่แบบว่าไม่มีใครแบบเคยเห็นมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมันอยู่ในจินตนาการยอะไรเงี้ยพี่ถือว่าเลเวลเนี้ยสูงมากสูงมากเนี่ยคือเขามีโลกส่วนตัวแล้วอะโลกส่วนตัวอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะสําหรับน้องๆที่อยากจะวาดลูกเก่งๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ใครที่แบบว่ายัางว่าดรูปไม่เก่งเนี่ยพี่ก็จะให้น้นองเนี่ยเริ่มฝึกจากสิ่งง่ายๆฝึกฝึกจากสิ่งที่น้องทําได้นะฝึกจากสิ่งที่น้องชอบก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางนะสำหรับเออน้องๆที่มีคําถามนะคะก็เหมือนเดิมไปทิ้งที่ facebook. c o m s a a i r a t o r d นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็นะคะเออหวังว่าวิดีโอจะเป็นประโยชน์เช่นเคยคะ่ะ ขอบคุณค่ะ